นาคอสตอนที่8จากตอนที่แล้วก็พาโวกับกุสตาโวนะฮะมันก็หนีมาที่ป่าแห่งหนึ่งก็เดินมาเจอลาตัวหนึ่งน่าจะเป็นลาที่พวกนั้นเขาส่งของมาให้ในนั้นก็จะมีเสื้อแขนยาวพวกมันก็บ่นกันนั่นแหละนะฮะว่าแบบใช้ชีวิตลำบากมากเดี๋ยวกูจะจัดการในประธานาธิบดีขี้ขาดนี่กุสตาโวก็บอกว่าเฮ้ยปาโบนเอาเสื้อแขนยาวมาให้กูดีอะไรอย่างเงี้ยกูหนาวอ่ะปาโบมันก็เปลี่ยนเสื้อนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อนะก็โทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะแล้วปฏิบัติการเซิร์ฟบล็อกของอเมริกาเนี่ยก็จับสัญญาณได้ในนั้นก็จะมีฮาเวียร์มีเมอร์ฟี่แล้วก็มี CIA จับสัญญาณได้นะฮะแล้วก็ส่งคนไปหานะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ไปหาก็คือผู้พันกานิโยนะฮะการิโยก็เดินมาเจอแค่โทรศัพท์มัดไว้กับหัวของลาแล้วก็เดินไปตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็กลับมาถึงบ้านนะฮะแล้วก็เจอเมียก็เจอลูกของเด็กที่รับเขามาเลี้ยงนะก็เมอร์ฟี่ก็ถามว่าแบบเฮ้ยติดต่อพวกบ้านเด็กกำพร้าหรือยังนะฮะเมียก็บอกว่ามันติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะเราจะอธิบายเขายังไงแล้วเมอร์ฟี่มันก็แบบติดต่อโรงพยาบาลหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันบอกว่าเมียก็บอกว่าไม่ได้ไม่มีใครสนใจเลยนะฮะเมอร์ฟี่มันก็เหลือบไปเห็นนะว่านั่นกางเกงผมหรือเปล่าเมียก็บอกเลยบอกว่าก็ใช่นะผ้าอ้อมเราหมดไปเกือบสัปดาห์แล้วนะฮะอึเต็มบ้านไปหมดแล้วนะเมอร์ฟี่มันก็แบบปวดหัวนะฮะเมียก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กนะเขาไม่ใช่หมานะเราต้องดูแลเขาดีๆนะฮะตัดกลับมาที่ปาโบนะฮะก็ปาโบมันก็ได้มาเจอกับนักข่าวสาวที่โดนจับเป็นตัวประกันนะฮะแล้วมันก็บอกให้นักข่าวสาวเนี่ยอัดเทปให้มันอีก1เทปซึ่งนักข่าวสาวก็ต่อรองนะฮะบอกว่าฉันจะยอมอัดให้ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยตัวประกันไปอีกฉันไม่เข้าใจเลยว่าฉันมีค่ามากกว่าตัวประกันทั้งหมดรวมกันทำไมคุณไม่ปล่อยพวกเขาไปปาโบมันก็เลยพูดเหมือนประมาณว่าประธานาธิบดีกาบิเวียนะเลวนะรวมทั้งพ่อเธอด้วยแต่นักข่าวสาวเขาก็สวนคืนนะครับบอกว่าคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องการอะไรนะต้องการการยอมรับเหรอคุณมาทำอย่างนี้เพียงเพราะเขาไม่ยอมรับคุณในสภาเหรอปาบูก็เลยบอกว่าเปล่าผมต้องการความเคารพนะฮะและต้องการการยอมรับคุณน่ะได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะฮะคล้ายๆว่าคนกลุ่มล่างอยู่แล้วนะฮะแต่คุณจะไม่มีทางได้รับการยอมรับจากชนชั้นสูงหรอกนะฮะมันเป็นการเมืองนะฮะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนักข่าวก็ได้ยอมอัดเทปนะฮะแล้วก็ต่อรองกับรัฐบาลของโคลัมเบียนะแล้วก็บอกว่าถ้าหากท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะไม่ฟังข้อเสนอของปาบูและคิดที่จะไปร่วมมือกับอเมริกาที่มาจับปาบูเขาจะฆ่าตัวประกันทั้งหมดตัดกลับมาที่กาบิเวียนะฮะกาบิเวียก็กำลังคุยกับพ่อของนักข่าวพ่อนักข่าวเขาก็บอกว่านะฮะเราจะทำจับตัวเขาแล้วฮะแล้วก็เจรจาทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้นะกาบิเวียนี่ก็บอกว่าเป้าหมายหลักของปาบูเนี่ยนะมันต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญของประเทศนะฮะคือการยกเลิกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมันเป็นปีศาจเลวร้ายต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่ได้รับผิดหรืออะไรเลยแน่นอนว่ากาบิเวียเนี่ยก็เริ่มแบบผิดแล้วนะฮะว่าไปต่อไม่ได้นะฮะสิ่งที่เขาทำได้นะฮะนะก็คือการซื้อเวลาเพราะว่าปาโบบอกว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าหากเขาเล่นตุกติกสิ่งที่กาบิเวียทำให้ทำได้ต่อไปก็คือให้ปฏิบัติการเซิร์ฟบ็อกนะฮะเร่งค้นหาที่อยู่ของเอสโคบาร์แล้วก็รีบจับตัวเขาตัดกลับมาที่ผู้พันกานิโยนะฮะได้เจอแหล่งกบดานของเอสโคบาร์แล้วเขาก็ได้นำกำลังเนี่ยนะเข้าไปปิดล้อมนะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะแน่นอนว่าการลบครั้งนี้นะฮะก็เป็นชัยชนะของเอสโคบาร์ผู้พันกานิโยเนี่ยก็ได้โจมตีเข้าไปนะฮะแล้วก็พลาดนะครับทำให้ตัวประกันเนี่ยตายนะฮะก็คือนักข่าวสาวนั่นแหละตายทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายนะกับการลบการต่อสู้กันนะแล้วก็การเสียชีวิตของนักข่าวเนี่ยก็เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายซึ่งทำให้ประชาชนโคลัมเบียนี่โศกเศร้านะฮะแน่นอนว่าประธานาธิบดีก็คงจะเหลือทางเลือกไม่มากนะฮะตัดกลับมาที่กาบิเวียนะฮะก็ไปร่วมงานศพของไดอาน่านะฮะไดอาน่านี่ก็คือนักข่าวนั่นแหละแม่ของไดอาน่านี่ก็บอกว่าคุณควรที่จะให้ข้อเสนอเขาไปนะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปคนอื่นๆเขาจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนเราประธานาธิบดีก็เก็บไปคิดนะฮะก็ไปคิดในระหว่างที่เขานั่งรถกลับนะเขาก็ได้คุยกับมือขวาของเขานะฮะมือขวาของเขาก็เสนอนะว่าเราควรที่จะให้อเมริกาเนี่ยแทรกแซงเลยนะเราอยากให้แบบโดนเป็นภารกิจลับๆไปเลยอะไรเงี้ยให้มันฆ่าไปเลยจะได้จบนะฮะประธานาธิบดีกาบิเวียก็บอกว่าพอแล้วโคลัมเบียต้องการความสงบให้สิ่งที่เอสโคบาต้องการแน่นอนว่ามือขวาเท่านี้นะฮะก็เขาก็ได้ไปพูดคุยกับสถานทูตสหรัฐนะซึ่งสถานทูตสหรัฐก็แบบไม่เห็นด้วยเลยนะครับบอกว่าเนี่ยคือแบบนี่เป็นชัยชนะของเอสโคบาเลยนะเนี่ยนะเขาสามารถบริหารสั่งการในคุกเลยแล้วไอ้ลูกน้องของประธานาธิบดีมันก็โมโหมันก็เลยสวนคืนนะฮะคุณรู้หรือเปล่านะฮะว่าประชาชนของเราเนี่ยต้องตายเท่าไหร่นะประชาชนโคลัมเบียต้องการความสงบอเมริกาก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าไม่สามารถแทรกแซงประเทศของเขาได้ตัดกลับมาที่เอสโคบานะฮะก็กำลังฉลองนะฮะกับ
ทนายแล้วก็นักข่าวของเขานะฮะกันอย่างมีความสุขนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชนะกับข้อเรียกร้องที่เขาเรียกไปให้กับรัฐบาลพาโบมันก็มาคุยกับทนายนะแล้วก็บอกว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนล่ะจะยกเลิกตอนไหนนะฮะถ้าเพราะว่าถ้าส่งกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนยกเลิกเสร็จมันก็จะได้ไปมอบตัวไงแล้วฮะแล้วก็ไม่ต้องไปที่อเมริกาทนายก็บอกว่าอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มพิจารณาแล้วหลังจากนั้นมันก็มาคุยกับนักข่าวนะฮะมีทางไหนบ้างที่จะทำให้ลดโทษให้มันนะเพราะว่ามันต้องมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมล่ะนู่นนี่นั่นข่าวเนี่ยก็บอกว่าพาโบถ้าคุณมอบตัวแล้วนะฮะฉันก็ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับคุณได้นะฮะเพราะว่าคุณค้ายาเสพติดฉันเป็นนักข่าวถ้าฉันเกี่ยวข้องเนี่ยคนก็จะไม่ดูฉันอะไรในเรตติ้งฉันก็จะตกพาโบมันก็เลยโมโหนะฮะมันก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จะปล่อยคุณไปอิสระนะฮะให้คุณมีบ้านเล็กๆมีแฟนที่ดีแล้วคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีหมาตัวน้อยๆนะนักข่าวเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะโดนเทคิดว่าพาโบนี่พูดเล่นนะฮะพาโบก็เลยบอกว่ากูไม่ได้พูดเล่นนะฮะกูพูดจริงนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองดีนักเลยนะฮะทำมาเป็นพูดให้ตัวเองดูดีมึงก็เป็นคนร้ายเหมือนกันกับกูนี่แหละนะฮะอะไรประมาณนี้บาลิเลียก็จ้องหน้าพาโบแล้วก็เดินหนีไปตัดกลับมาที่กานิโยฮาเวียร์แล้วก็เมอร์ฟี่นะฮะซึ่งเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะก่อนที่พาโบเนี่ยจะเข้าคุกถ้าพาโบเข้าคุกเนี่ยนะปฏิบัติการต่างๆนะฮะปฏิบัติการที่กานิโยกำลังทำอยู่เนี่ยก็จะถูกยุบนะฮะแน่นอนว่ากานิโยก็เลยบอกว่านะฮะถ้าพาโบเข้าคุกเนี่ยเขาจะไม่สามารถปกป้องลูกน้องเขาได้นะลูกน้องเขาก็จะตายนะเพราะว่าพาโบก็จะมีอำนาจนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้แล้วนะแล้วคุกที่พาโบสร้างเนี่ยก็คือตำรวจห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรเลยซึ่งแบบเฮียแบบกานิโยนะฮะจะรีบนะฮะฆ่าพาโบก่อนที่พาโบจะเข้าไปอยู่ในคุกนะซึ่งก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเมอร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์ด้วยอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่ปาโชนะฮะมันก็กำลังคุยกับบาลาเลียนะฮะนักข่าวเอกของเอสโคบาร์นั่นแหละนะปาโชเนี่ยก็บอกข้อเสนอนะบอกว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่นะเพราะว่าถ้าไอ้พาโบนะมอบตัวนะแล้วเธอเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เธอทำนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสร้างเขาขึ้นมานะไอ้เรื่องโรบินฮูดท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบาลิเลียเนี่ยไปออกข่าวว่าแบบนั่นแหละนะไม่งั้นเธอก็จะดูมีความผิดด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะปาโชมันก็เสนอนะว่าเธอเนี่ยควรจะไปอยู่ที่นิวยอร์กนะแล้วก็ไปทำงานนะฮะมีคนอยู่นิวยอร์กเนี่ยมีคนโคลัมเบียเนี่ยอยู่เป็นล้านนะก็ไม่มีใครสนใจเธอหรอกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะบาลิเลียก็เหมือนประมาณบอกว่าก็คุยบอกว่าฉันไม่หักหลังพาโบนะฮะคุณจะไปสนใจมันทำไมไอ้พาโบนะนะฮะมันถ้ามันดีพอมันคงไม่ให้คุณเป็นเมียน้อยหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบาลาเลียก็เลยเหมือนบอกประมาณว่าแบบฉันไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยเขาแต่ฉันอยากแต่งงานกับเขาก็เหมือนประมาณว่าแบบจงรักภักดีอะนะฮะแต่ก็หนังก็ไม่ได้บอกก็เหมือนประมาณว่าแบบก็ให้คนดูตัดสินใจต่อไปนะฮะว่าเธอจะเลือกทางไหนนะฮะแล้วบาลาเลียเนี่ยก็เผลอหลุดพังปากออกไปนะฮะบอกว่าพาโบเนี่ยอยู่ที่อาคารมอร์โกปาโชเนี่ยก็ได้ฟังแล้วก็เหมือนยิ้มอยู่ในใจอะไรประมาณนี้ตัดกลับมาที่พาโบนะฮะกำลังมีอะไรกับเมียอยู่นะกำลังคุยกันเรื่อยเปื่อยนะฮะอยู่ดีก็มีระเบิดเกิดขึ้นนะฮะนะมันก็วิ่งไปหาลูกนะฮะก็ช่วยลูกออกมาได้นะฮะปรากฏว่าลูกสาวคนเล็กนะฮะต้องหูหนวกไปตลอดชีวิตเลยซึ่งพาโบเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าใครเป็นคนทำแต่พาโบคิดว่าไม่น่าจะใช่ตำรวจเพราะว่าน่าจะเป็นคนด้วยกันเองนี่แหละที่หักหลังอะไรเป็นมันอย่างเงี้ยตัดกลับมาที่บาลาเลียนะฮะก็ได้รับโทรศัพท์นะฮะบอกว่าให้ไปทำข่าวนะฮะเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่อาคารมอร์โกที่เธอเพิ่งเคยบอกกับปาโชไปนั่นแหละนะเธอก็ถามว่ารู้ไหมมีใครอยู่ข้างในนะซึ่งความในใจเธอก็รู้อยู่แล้วนะว่าพาโบอยู่ในนั้นแต่นักข่าวที่มาโทรมารายงานเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครอยู่นะก็ตามให้เธอไปทำข่าวด่วนนะซึ่งเธอรู้แล้วนะครับว่าอนาคตของเธอในนี้ไม่แน่นอนแล้วตัดกลับมาที่พี่น้องโอชัวอานะฮะก็กำลังดูรูปนะครับน้องสาวตัวเองเนี่ยนะฮะที่โดนแอบถ่ายนะฮะกับไอ้กุสตาโวนะฮะก็เหมือนประมาณคุยประมาณว่าไอ้กุสตาโวเนี่ยไม่ได้พาเธอไปที่โรงแรมเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพาเธอเอาอยู่ที่บ้านเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็มันก็เห็นน้องกำลังเดินออกมานะก็เลยถามว่าจะไปไหนมารีน่ามันก็เลยบอกว่าจะเข้าไปในเมืองนะฮะที่นี่มันเหมือนคุกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ชายมันก็เลยพูดประมาณว่าถ้างั้นก็ขอให้สนุกนะตัดกลับมาที่ปาโชนะฮะก็กำลังคุยกับพี่น้องโอชัวอาเขาก็พูดถึงเรื่องเอสโคบาปาโชมก็บอกว่าเอสโคบาร์นี่แม่งอัจฉริยะนะฮะเหมือนประมาณว่าจะค้าขายเนี่ยแล้วก็เหมือนไปตกลงกับรัฐบาลแล้วก็สามารถค้าขายแล้วก็มีรัฐบาลคุ้มกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยมันอัจฉริยะจะชัดเลยนะฮะส่วนพี่น้องโอชูอาร์นี่ก็บอกว่าก็เหมือนรู้จุดอ่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้กุสตาโวเนี่ยคือกุญแจสำคัญนะฮะที่จะทำให้เอสโคบาร์เนี่ยล่มสลายนะให้มันแพ้ซึ่งไอ้ปาโชก็เหมือนประมาณว่าแบบยิ้มอยู่ในใจนะฮะแน่นอนนะฮะหลังจากทำข้อตกลงพี่น้องโอชูอานะทำข้อตกลงกับไอปาโชซึ่งไอปาโชเนี่ยมันมีเส้นนะฮะมีเส้นกับนายพลที่เคยแต่งตั้งกานิโยนั่นแหละเหมือนไอพวกพี่น้องโอชูอาเนี่ยก็ชิงมอบตัวก่อนประมาณว่าลดข้อหาลงพวกมันก็โดนแบบไม่ให้เล่นคดียาเสพติดนะฮะก็กลายเป็นคดีที่แบบนำเข้าสัตว์ป่าเองนะคดีไม่หนักแล้วก็พวกพี่น้องโอชูอาเนี่ยก็ได้เสนอข้อมูลนะฮะบอกให้ติดตามน้องของมันนั่นแหละนะเพราะว่าจะเป็นเหยื่อล่อไปหากุสตาโวเองนะและแน่นอนว่ารัฐบาลโคลัมเบียก็จับกุสตาโวได้โดยใช้มารีน่าเป็นเหยื่อล่อ
อ่ะนะฮะหลายคนคงจะงงนะครับว่ากานิโยเนี่ยมาจับได้ยังไงนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างกานิโยกับนายพลที่ให้อำนาจกานิโยมาทำเนี่ยจะอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นเพื่อนกันซึ่งมันก็อีลุงตุงนางพันกันไปหมดนะฮะมันก็เลยได้ข้อมูลนั้นมากานิโยเนี่ยก็เลยมาสืบหาข้อมูลนะฮะมาเอากุสตาโวนะฮะมาสืบสอบถามนะฮะว่าพาโบอยู่ไหนนะไอ้กุสตาโวนี่ก็ไม่ยอมบอกนะฮะแต่ละคนที่กานิโยพามาก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายของพวกพาโบทั้งสิ้นเขาก็ซ้อมนะไอ้กุสตาโวเนี่ยแทบตายเนี่ยแต่ก็มันก็ไม่ยอมบอกนะและแน่นอนนะครับว่ากุสตาโวเนี่ยทำยังไงก็ไม่ยอมบอกโดนซ้อมจนตายครับแล้วกานิโยเนี่ยก็เอาศพของกุสตาโวเนี่ยนะไปทิ้งที่ถนนที่ทำให้คนเห็นเยอะๆเพื่อจะได้ส่งข่าวไปถึงเอสโคบาด้วยนะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะฮะกำลังกินข้าวอยู่ไอรากิก้านะฮะมาแจ้งข่าวท่าทางก็แบบกล้าๆกลัวๆนะฮะเหมือนจะยังไม่จะบอกพาโบก็เลยบอกว่ามีอะไรก็พูดมาเลยนะมันก็เลยบอกว่านะฮะพบกุสตาโวตายแล้วนะเขาพบศพที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แม่ของพาโบที่นั่งกินข้าวอยู่ก็แบบตกใจนะฮะแล้วก็แบบตบหน้าไอรากิก้านะครับบอกว่ามึงเข้ามาแล้วมาพูดเรื่องไม่ดีในบ้านกูได้ยังไงพาโบก็เลยแบบกอดแม่นะฮะแล้วเขาก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมนะฮะรากิก้ามันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องจริงก็พาโบมันก็เลยเศร้านะตัดกลับมานะมันก็เลยมานั่งอยู่คนเดียวนะก็พูดถึงความหลังของกุสตาโวนะว่าเขาเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเล่นมาด้วยกันจักรยานขี่จักรยานมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้พาโบก็เลยบอกว่าผมคิดถึงเขาครับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพาโบมันก็กอดกับแม่ของมันในระหว่างนั้นเองบาลาเรียนก็มาหาเอสโคบาร์นะฮะแล้วก็มาแจ้งข่าวจะมาบอกข่าวเอสโคบาร์นะซึ่งในตอนนั้นก็เมียของเอสโคบาร์ก็อยู่ด้วยนะเมียก็ทำแบบมีอาการแบบออกขิงๆหน่อยขิงๆบาลาเรียนหน่อยนะแต่ก็บาลาเรียนก็ไม่ได้สนใจนะก็จะมาแจ้งข่าวการตายของกุสตาโวนะฮะเขาบอกว่าเห็นพวกพี่น้องโอเชอาร์เนี่ยอยู่ที่กาลีแล้วก็พวกนั้นน่ะต้องการทำข้อตกลงกับรัฐบาลเพื่อที่แบบจะช่วยลดโทษอะไรอย่างนี้แหละนะฮะก็เลยต้องเอาเรื่องของกุสตาโวมาบอกแล้วเขาถามว่าใครในกาลีที่ช่วยเหลือพวกมันนะบาลาเรียก็เลยบอกว่าปาโชเอเรล่าหลังจากนั้นก็เกิดสงครามระหว่างเมืองเบดิยินกับเมืองกาลีปาโบก็เลยตอบโต้โดยการส่งนักฆ่านะฮะไปฆ่าไอ้ปาโชนะฮะที่สนามฟุตบอลนะฮะแต่ก็มีปัญหาเพราะว่านักฟุตบอลแต่ละคนแม่งแต่งตัวเหมือนกันไงนะฮะไอ้นักคนนักฆ่าก็ไม่รู้นะใครเป็นปาโชนะก็ยิงกันไปนะก็ตายกันเยอะในนั้นแก๊งกาลีก็ตายไป14คนนะส่วนปาโชก็หนีไปได้หลังจากนั้นนะฮะก็มีงานฝังศพของกุสตาโวนะปาโบเนี่ยก็ต้องไปงานศพผ่านทางวิทยุนะฮะให้บาทหลวงเนี่ยเทศผ่านทางวิทยุหลังจากการสู้รบกันนะประชาชนชาวโคลอมเบียเนี่ยก็เบื่อหน่ายนะเกี่ยวกับการสู้รบนะเพราะว่าคนเนี่ยก็ตายกันไปเยอะนะฮะเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยสนับสนุนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะทำให้ส.ส.เนี่ยร่างโหวตยกเลิกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นให้พาโบเนี่ยมันสู้กับกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าร่างนี้ก็ถูกโหวตผ่านอย่างท่วมท้นนะฮะทำให้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะฮะยกเลิกไปนะฮะแล้วก็คนมือขวาของกาบิเวียเนี่ยนะก็ขี่ฮอนะฮะมารับพาโบนะฮะไปที่คุกของเขานะแล้วก็เมอร์ฟี่กับฮาเวียเนี่ยก็มาดูนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงไอ้พาโบเนี่ยจะมาจับแต่ก็มาไม่ทันนะเพราะว่าเขาไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็ปฏิบัติการของอเมริกันเนี่ยเซิร์ชบอกก็ได้ไปจับสัญญาณไอ้ยาพิษนะฮะกำลังคุยโทรศัพท์มันก็จะวนลูปกลับมาที่ต้นเรื่องนะที่เกิดการยิงกันนะใครถ้าใครยังไม่เห็นก็ไปดูในตอนแรกเลยนะฮะที่การนิโยเนี่ยเอาคนมายิงอยู่ในบาร์นะซึ่งในนั้นก็ไอ้ยาพิษก็ตายกันในนั้นนะฮะ